สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กับดีมู่ Where We Go เซตนี้แกะยกบ็อกนะคะเพราะว่าเราชอบหลายตัวนะในที่สุดดีมู่ก็มีเซตที่เป็นขับรถของตัวเองบ้างนะคะเราก็อยากจะเห็นมากเลยนะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทำเซตอะไรออกมาอีกนะคะเพราะว่าดีมู่นี่มีตั้งแต่12ราศีใช่ไหมมีเซตสัตว์เลี้ยงเซตอวกาศใช่ไหมคะแล้วก็มีเซตForest Night ใช่ไหมคะในป่าแล้วก็มีอควาเรียมในน้ำมีที่เป็นอาชีพไปแล้วมีเซอร์คัสแล้วก็มีคริสต์มาสไปแล้วเยอะมากเลยอะสำหรับซีรีส์นี้นะคะแค่ตัวกล่องก็กินขาดแล้วค่ะซีรีส์นี้แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมากับยานพาหนะคนละแบบนะคะจะมีทั้งหมด9แบบนะคะแล้วก็มีตัวซีเครตให้ลุ้นอีก1ตัววันนี้ลองหยิบสุ่มแบบไม่เลี้ยงมั่งเผื่อจะทำให้ชีวิตดีขึ้น ตัวที่โปรโมทด้านหน้าจะเป็นตัวที่ขับแท็กซี่นะคะสำหรับเซตนี้นะตัวที่เราชอบนะคะก็จะมีตัวที่เป็นเรือดำน้ำอ่ะแล้วก็ตัวที่ขี่ไอตัวเครื่องล่อนเนี่ยค่ะที่ขี่จักรยานอ่ะแล้วก็ไอตัวเหมือนคอปเตอร์กับไอเด็กอ่ะส่วนตัวซีเครตนะคะตอนแรกเราดูนึกว่าดีมู่ขี่อยู่บนหม้อไฟที่แท้เป็น UFO นะคะมาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยค่ะตัวก็ไม่ใหญ่นะคะได้เป็นรถที่มีที่เก็บของอยู่ด้านบนนะคะหรือว่าคันนี้ไปจ่ายตลาดเอ่ยด้านบนนี้เหมือนเอาไอ้รถเข็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตมาไว้เลยค่ะด้านหน้าเขียนว่าเซลล์นะอ๋อหรือว่าคันนี้คือตัวดีมู่เนี่ยขับรถขายของหรือปะเป็นรถขายของขับรถแบบไม่ใส่รองเท้าเลยนะด้านหลังรถก็มีโค้กอยู่ขวดหนึ่งนะคะคงไม่ได้ทำเป็นไอพ่นละมั้งเพราะว่าฝาไม่ได้เปิดนะยางดีวิ่งนิ่มใช้ได้มาดูนะคะว่าเขาขายอะไรนะอันแรกนี่จะเป็นสัตว์นะคะเป็นจิ้งจอกแล้วก็มีตัวอะไรอยู่ข้างๆเอ๊ะเป็นหางนะคะแต่ว่าหางมีชีวิตอ่ะเพราะว่ามีขามีหน้านะคะแล้วก็มีเป็นขนมปังแล้วก็เหมือนเป็นขวดวายนะคะเขียนสลากว่าดีมู่เฉยๆแล้วก็กล่องนมเขียนว่าดีมู่มิ้วนะคะ 100% นะงานละเอียดจริงชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็มีดีมู่ชิปส์นะคะซองสีแดงนะแล้วก็ซองสีเขียวทำซองได้เหมือนของจริงมากเลยค่ะมีรอยย่นและชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นขวดโค้กนะเขียนว่าดีมู่โค้กนะคะด้านหลังการ์ดก็เขียนเป็นชื่อซีรีส์นะคะดีมู่แวร์วีโกด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี้จะชื่อว่าช้อปปิ้งคาร์ดนะคะมีทั้งชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนมาให้เลยนะเอถ้าชื่อช้อปปิ้งคาร์ดแปลว่าดีมู่มาซื้อของนะขับรถเพื่อซื้อของไม่น่าเป็นคนขายนะคะของบนตะกร้าด้านบนนี่มันล้มง่ายจังเลยนะคะตั้งไม่ค่อยอยู่ของมันชิ้นเล็กลองเอาน้องจิ้งจอกมาวางตรงข้างหลังนี่เหมือนเด็กบกรถหรือไม่เด็กที่ชอบยืนโหนไอ้สองแถวอะค่ะกับข้าวมาแล้วจ้ะกับข้าวกล่องที่สองค่ะอันนี้ซองเล็กกว่าเมื่อกี้นะคะได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้
ได้เป็นเหมือนชาวสวนนะคะเหมือนน้องจะขับรถแท็กเตอร์มานะคะหมวกสวยจังหน้าที่อยู่บนผมนี่ยิ้มแก้มปริเชียวมีโลโก้หน้ารถเหมือนเป็นลายก้อนเมฆเหมือนผมเขานะคะยางอย่างใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีปล่องไอ้ควันเหรอไอ้ปล่องถ้วยเสียแล้วเห็นเท้าน้องไหมคะงานละเอียดอีกแล้วพยายามส่องเขาก็ออกแบบสีให้มันออกโทนเขียวนะคะให้สื่อแบบเหมือนกับทำไร่นาปศุสัตว์อะไรแบบนี้แล้วตัวนี้เขามีรถพ่วงมาให้อีกหนึ่งคันด้วยนะคะโอ้ยแกะไม่ออกแฮะรอยฉีกเขาแกะไม่ออกเป็นรถพ่วงที่ขนกองฟางใช่ไหมไอ้หน้าตาแบบนี้เออแล้วปกติกองฟางเขาเอาไว้ทำอะไรนะคะเหมือนเวลาที่เคยเห็นน่ะหรือเขาเอาไปให้สัตว์กินอยากรู้เลยว่าคนนี้เขาทำอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูการ์ดกันอ๋อเขาขับรถฟาร์มปศุสัตว์นะคะแปลว่าคงขับเอากองฟางไปให้สัตว์กินหรือไม่ก็ให้อ๋อทำเป็นที่นอนแน่เลยให้สัตว์คันนี้ก็สวยงามนะคะงานดีแต่อยากให้มีไอ้คันพ่วงต่ออีกอันอีกหลายๆอันน่ะมาต่อเป็นรถไฟไปเลยกล่องที่3ค่ะกล่องนี้กลับมาทรงใหญ่อีกแล้วนะคะได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้ยได้ตัวเด็กมาแล้วค่ะดีมู่ตัวนี้ย้อนวัยเป็นเด็กน้อยนะคะเพื่อนๆดูตรงผมสิคะตัวที่ผมอมจุกแบบเด็กอ่ะส่วนอีกตรงนี้มันกิ้งไม่ได้นะของเล่นน่ะเป็นเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถที่ให้เด็กนั่งอ่ะเด็กยืนเด็กฝึกเดินเออให้เด็กเอาไว้เดินใช่ไหมคะชอบหมวกจังน่ารักดีค่ะด้านหลังก็มีตุ๊กตาแปะอยู่2ตัวนะคะเหมือนด้านหน้าก็มี1ตัวนะแล้วก็มีพร็อพมาให้อีกนะคะเอ๊ะรอบนี้ไอ้ที่ลอยมันแกะยากอันแรกนี่เป็นอะไรอ่ะเล็กมากเลยค่ะอ๋อเป็นไอ้จุกที่เด็กโอมาอย่าบอกนะมันเป็นแม่เหล็กก่อนที่หน้าเฮ้ยจริงๆด้วยอุ๊ยเหลือจะเชื่อเลยค่ะทำเป็นแม่เหล็กนะคะเฮ้ยโคตรดีอ่ะแบบนี้เดี๋ยวต้องลองยืมจุกน้องไปเล่นกับตัวอื่นที่หน้าเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะคะที่ติดหน้ากากอ่ะโซคิ้วอ่ะเบบี้วอล์กเกอร์นะคะเป็นที่ให้เด็กเดินนะชอบอ่ะยังประทับใจจุกที่ปากไม่หายน้องถือของเล่นนะคะเหมือนไอ้เขาเรียกแหละป้องแป้งอ่ะที่เขย่าแล้วมีเสียงใช่ไหมน้องก็จะใส่แค่ผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็แพมเพิร์ดนะเพื่อนๆ เห็นแพมเพิร์ดไหมมีเข็มกัดด้วยค่ะงานละเอียดเชียร์แล้วดูล้อนะคะทำเหมือนจริงอ่ะหมุนได้รอบทิศอะค่ะเหมือนที่ใช้ได้จริงๆอ่ะโอ้ยกล่องที่4จ้าได้มาแล้วตัวขี่เครื่องร่อนนะคะเขาเรียกเครื่องร่อนเปล่าแบบนี้ไม่แน่ใจนะโอ้ดูหน้าตาไอ้ที่ผมนะคะขึงขังมากเลยน้องดีมู่ก็ปากแบบขึงขังอ่ะแล้วก็มีตัวสัตว์ตัวนี้นะคะตัวนี้หูกลมๆนะแล้วก็มีตัวเล็กอ่ะนอนอยู่ด้านบนด้วยอ่ะเออไม่แน่ใจนะคะว่าคือสายพันธุ์ไหนนะทำ
ดีจังเลยค่ะไอตัวครึ่งร่อนอ่ะขี่เป็นจักรยานเหมือน3ล้อนะคะตัวนี้ใส่รองเท้านะชอบสีตัวจักรยานจังแล้วก็ยังมีพร็อพอีกนะคะอ๋อเป็นใบพัดนะDream Glider นะคะเป็นเครื่องร่อนนะคะหมุนได้นะคะฝันให้ไกลและไปให้ถึงชอบความมุ่งมั่นของตัวนี้มากเลยค่ะดูหน้าตาที่จริงจังกล่องที่5ค่ะครึ่งทางแล้วนะคะอันนี้ซองเล็กอีกแล้วปึ๊บโอ้ยได้เป็นทหารนะคะแต่เป็นสีฟ้านะปกติเหมือนรถถังปกติจะเป็นสีเขียวอะค่ะแล้วยิงออกมาเป็นนกนะคะหรือว่าต้องการจะสื่อถึงสันติภาพหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่นกพิราบไหมสมัยนี้ยังเป็นนกพิราบแทนถึงสันติภาพเหมือนเดิมไหมคะเพราะว่ามันนำเชื้อโรคมาสู่คนได้เท็กเจอร์นี่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นยางๆนะคะเป็นยางๆหมดเลยตัวรถถังก็รู้สึกว่าเป็นบอกไม่ถูกอะค่ะเหมือนเป็นยางๆนะมีแต่ตรงหมวกนะคะที่ไม่ได้เป็นยางๆแหมน้องจิ้งจอกมีใส่แว่นด้วยนะคะเรียนแบบลูกพี่Peacemaker ผู้สร้างสันติภาพนะคะกล่องที่6อันนี้ตัวบวมจังแน่นกล่องมากเลยค่ะดึงยากอย่าบอกนะว่าตัวซีเครตพามแปลได้น้องตัวที่ขับรถเหมือนเขาเรียกรถอะไรอ่ะที่มันมีไอ้เครนอ่ะใช่ไหมคะไอ้ตรงหัวดีมู่ตรงนี้เรางงนะมันเหมือนมันเพื่อเห็นไหมเหมือนมีรอยเหมือนจะเขียนอะไรหรือเปล่าหรือให้ขูดหรืออะไรไม่รู้อ่ะตัวนี้ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะคะเหมือนแบบเป็นช่างจริงจังอ่ะรถสีส้มนะคะอย่างกับการไฟฟ้ากับตัวตุ๊กตานะคะแล้วก็เป็นแขนของตัวเครนนะคะออปลายเครนออกมันเป็นเหมือนไอ้ที่ตู้คีบตุ๊กตาแล้วเสียบได้นะคะเดี๋ยวลองเอ๊ะแล้วมันจะอยู่หรอเนี่ยมันดูไม่น่าคีบแล้วอยู่เลยอะค่ะอยู่ด้วยแฮะไพรส์ครอเครนประมาณว่าเป็นเครนไอตัวกงเล็บจับรางวัลศิลปินนี่เขาก็ช่างคิดช่างทำนะคะกล่องที่7แล้วอันนี้ตัวเล็กอีกแล้วโอ้น้องเรือดำน้ำนะคะมีน้องแมวโผล่หน้าที่หน้าต่างด้วยนะคะตลกตรงปากไอ้ตรงหน้ากากที่ดำน้ำอะค่ะเหมือนเวลาคนจริงๆอะที่เวลาใส่หน้ากากละขำอะไอ้ตัวผมก็ทำเป็นปากกลมๆด้วยมีทำเป็นลายปลาด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นเรือดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำอะแล้วปลาว่ายผ่าน
อีกด้านนึงก็เป็นตัวเหมือนตัวจิ้งจอกไอ้หูกลมๆอะค่ะใบพัดทำซะสวยสียังกับดอกไม้ก็หมุนได้นะคะแล้วมีพ็อปมานะคะเหมือนเป็นหมวกมั้งแต่ว่ามีหูนะคะแล้วมันมีเหมือนนุนๆเป็นแว่นตาเหรอก็ไม่แน่ใจนะคะด้านไหนด้านหน้าด้านนี้ใส่ไม่อยู่หรือจะเป็นอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวดูการ์ดก่อนนะคะหมวกก็เหมือนไอ้ตุ่มๆอยู่ด้านหน้านะคะตัวนี้ชื่อว่า Sight Seeing Submarine นะคะเหมือนรถท่องเที่ยวแต่อันนี้เป็นเรือดำน้ำท่องเที่ยวนะคะเอ๊ะมันยังไงสิทำไมมันใส่ไม่อยู่ต้องกดหน่อยหนึ่งนะคะมันถึงจะอยู่หูด้านบนอย่างกับตีนกบเนี่ยนี่ถ้าเขาทำล้อให้มันเชื่อมกับไอ้ตรงกังหันนะคะเวลาเข็นให้ล้อมันหมุนนะและไอ้ใบพัดมันหมุนด้วยนี่จะเจ๋งมากเลยกล่องที่8จ้ามาดูกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เราเหลือตัวอะไรนะที่ยังไม่ได้ก็จะมีสปีดดี้แท็กซี่กับไอ้คอปเตอร์นะคะตัวนี้แอบแน่นมาอีกแล้วนะคะตัวกลมป๊อกเลยคงไม่ใช่ซีเครตเป็นตัวแท็กซี่นะคะทรงมันดีจังเลยอ่ะกลมๆน่ารักดีค่ะป้ายทะเบียนเป็นคำว่าดีมู่นะคะแล้วก็น้องใส่เน็กไทด้วยนะไอตัวข้างๆเขาอะไรไม่รู้ค่ะเหมือนเป็นหุ่นยนต์หรืออะไรอ่ะแล้วหน้าต่างเป็นแบบเปิดทำเป็นเปิดไม่สุดด้วยนะเป็นรถไม่รู้เป็นรถแบบในหนังหรือเปล่าที่มันบินได้มีปีกหรือว่าทำเป็นแค่ไอพ่นเพื่อให้รถมันซิ่งเฉยๆนะคะส่วนจิ้งจอกตัวนี้แล้วก็หางของเขานะคะอันนี้เหมือนมือไปแตะหรือเขาบินอยู่จริงๆค่ะไปแตะก้นเมฆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ไอตัวนี้นี่เหมือนเป็นตัวหุ่นยนต์นะคะสปีดดี้แท็กซี่นะคะกล่องสุดท้ายแล้วแต่กล่องนี้ดูตันๆ นะคะแล้วกล่องบวมๆด้วยนะตัวเหมือนแน่นมากนะคะอันนี้มีลุ้นนะว่าจะเป็นตัวคอปเตอร์หรือว่าเป็น UFO นะคะเหมือนจะเป็นตัวคอปเตอร์แล้วเห็นใบพัดแต่ตัวคอปเตอร์มันตัวที่เราชอบนะคะก็โอเคอ่ะใบพัดอย่างสวยเหมือนดอกไม้เลยค่ะตัวนี้ใส่หูฟังแบบเวลาขับคอปเตอร์นะคะเป็นแล้วก็เป็นไม้นะแล้วเสื้อดีมู่เป็นลายผึ้งเลยค่ะเหลืองสลับดำนะคะแต่ด้านข้างนี่ก็มีโหลใส่น้ำผึ้งนะหางคอปเตอร์ยังเป็นลายเหมือนผึ้งเลยค่ะสวยเลยอ่ะโหลน้ำผึ้งมีไอ้มันโหลหรือหายน้ำผึ้งนี่มีทั้งสองด้านนะคะฮันนี่คอปเตอร์นะคะเอ๊ะอ๋อเขามีหนวดด้วยนะเดี๋ยวนะไอ้ดอกไม้นี่ในการไม่เห็นมีเลยว่าอยู่ตรงไหนหนวดทำน่ารักจังเลยค่ะเป็นสปริงนะถ้าเป็นผู้ so cute อีกแล้วอะเอ้าฝามันเปิดได้เหรอเนี่ยต
ายตัวนี้โคตรเท่เลยค่ะเท่แบบน่ารักอ่ะน้องเท้าเปล่าอีกแล้วนะเอาตัวออกมาไม่ได้นะคะทีนี้เหลือดอกไม้อันนี้นะคะว่ามันไปเสียบที่ไหนเพราะในการ์ดก็มองไม่เห็นนะโอ้โจจุดแล้วค่ะเพิ่มความคิ้วๆไปอีกชอบมากเลยค่ะตัวนี้อย่างที่บอกนะคะถ้าแบบล้อมันสัมพันธ์กับไอ้พวกใบพัดนั้นจะเจ๋งมากเลยแกะครบถ้วนทั้ง9ตัวแล้วนะคะซีรีส์นี้เราก็ยังไม่ได้ซีเครตอีกแล้วนะแต่ว่าก็ประทับใจนะคะชอบหลายตัวเลยอ่ะ2อันดับที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือตัวคอปเตอร์นะคะกับตัวไอ้เครื่องร่อนนะคะแต่ตัวที่เซอร์ไพรส์เราที่สุดนะคะก็คือไอ้ตัวเด็กอ่ะอุตส่าห์ทำไอ้จุกที่เป็นแม่เหล็กติดกันหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะ